สวัสดีครับกินกับนายตูนนะครับวันนี้ผมมาที่อะไรนะบ้านหน้าหมู่บ้านโยพันอำเภอบางกลวยนี่ครับจังหวัดนนทบุรีมาร้านอะไรนะบ้านชื่อร้านว่าอะไรนะคุณหญิงตามสั่งคุณหญิงตามสั่งหญิงนี่ชื่อใครครับชื่อป้าฮ่าฮ่าฮ่าแต่ผมรอทำไมป้าเดี๋ยวที่นี่ขายอะไรบ้างเป็นอาหารตามสั่งใช่ไหมจ้าแล้วก็ราคาสตาร์ทเริ่มต้นเท่าไหร่ที่นี่35 บาท35บาทนี่คืออะไรข้าวข้าวกะเพราหมูไก่ไข่ถ้าไข่ดาวได้40แล้วพวกสุกี้สุกี้หมู40ไก่40ทะเล45นั่นน่ะเอาสุกี้ทะเลแบบคราวที่แล้วอ่ะที่คั่วแบบหอมกระทะอย่างนั้นน่ะแล้วก็เดี๋ยวผมเพิ่มไปนี่ด้วยอะไรนะผัดซีอิ๊วจ้ะประมาณนั้นผัดซีอิ๊วเท่าไหร่ครับผัดซีอิ๊วหมู40ผัดซีอิ๊วหมู40ป้าเดี๋ยวถามก่อนขายวันไหนบ้างขายอาทิตย์ถึงศุกร์อาทิตย์ถึงศุกร์วันเสาร์หยุดหยุดเปิดขายตั้งแต่กี่โมงครับเปิดตั้งแต่บ่าย3ถึง4ทุ่มบ่าย3ถึง4ทุ่มมีเบอร์โทรมั้ยครับเบอร์โทรจำไม่ได้เดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้หน้าจอตรงนี้อ่ะขึ้นไว้เลยแล้วกันป้าเหมือนอย่างที่สั่งไว้นั่นแหละครับนี่อยากกินอยากโดนตามผมมาร้านนี้ผมเคยมากิน 2-3 ครั้งแล้วมากับพี่จุ๋มแต่ตอนนี้พี่จุ๋มไม่บายเข้าโรงพยาบาลครับก็แอบแวะมาคนเดียวแล้วก็ร้านนี้ผมจะบอกเลยนะร้านนี้สุกี้แห้งเด็ดครับเขาจะผัดแบบคั่วแบบหอมกระทะเลยอ่ะเฮ้ยหอมจริงคือผมมากี่ครั้งกี่ครั้งผมก็จะสั่งเขาแบบนี้นะแล้วผัดซีอิ๊วนี่คือผมจะลองดูว่าครั้งนี้จะหอมกระทะไหมถ้าเกิดว่าทำสุกี้แห้งแบบผัดแบบหอมคั่วกระทะแล้วผัดซีอิ๊วน่าจะหอมคั่วกระทะเหมือนกันกลิ่นก็แบบเป็นการคั่วด้วยกระทะเหล็กอ่ะหอมเลยนะต้องมาโดนครับราคาไม่แพงด้วยอยู่หน้าหมู่บ้านโยพันอำเภอบางกลวยจังหวัดนนทบุรีครับเดี๋ยวผมเนี่ยตามเนี่ยคุณก็ดูกันนะแล้วกันนะเนี่ยตามนี้ตอนนี้เห็นไหมหน้าข้างๆกับออดีครับตามที่เห็นนี่แหละเดี๋ยวจะถึงคิวเรานะครับร้านนี้ผมบอกเลยนะว่าเด็ดครับต้องมาโดนหน้าโยพันนี่เองหน้าว่าโยพันครับบางกลวยไซน้อย40ครับคุณหาซอยนี้เจอคุณก็เจอร้านคุณหญิงตามสั่งแล้วก็กะเพรานะกะเพราคลุกข้าวก็เด็ดนะครับที่นี่อร่อยดีเขาเผ็ดร้อนดีแบบนั้นนะแล้วก็เดี๋ยวแถวโรงพยาบาลที่ผมพาจุ๋มไปรักษาตัวเนี่ยนะมีอยู่เจ้านึงผมคุยกันไว้แล้วครับร้านนั้นเจ้านึงเป็นตามสั่งเด็ดเหมือนกันครับคอยติดตามดูแล้วกันนะครับเป็นไปได้ผมอยากให้ทุกคนแชร์นะฮะเขาจะได้รู้ว่าเมืองนนท์มีอะไรดีอะไรเด็ดบ้างผมจะไม่ค่อยไปถ่ายร้านที่เขาดังๆตามกระแสกันหรอกผมก็จะถ่ายแบบเนี้ยร้านประมาณอย่างเนี้ยแหละครับเนี่ยริมทางร้านเล็กแต่ว่ารสชาติเดี๋ยวผมจะคัดมาแล้วนะไปไล่ตะเวนชิมแล้วแต่ว่าร้านอร่อยอร่อยมันไม่ได้หากันง่ายๆนะฮะมันวันนึงผมต้องออกไปตะเวนไปหลายที่แล้วครับกว่าจะเจอร้านอร่อยนะฮะบางทีไปก็ไม่ได้ร้านอร่อยเลยเป็นบางวันแต่บางวันก็ได้มาบ้างนะครับอย่างเนี้ยผมเคยมาชิมไปแล้วเด็ดจริงผมเลยมาถ่ายคลิปให้ทุกคนได้ดูได้ชมแล้วก็ได้ตามมากินกันนะครับต้องขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่ตามมาชิมนะครับขอบคุณมากครับแล้วก็จะเจอผมทักทายได้ครับผมไม่กัดนะฮะแล้วก็มีFC นะครับที่เจอกันที่ร้านป้าอ้อยเขาก็แนะนำร้านก๋วยเตี๋ยวให้ร้านนึงนะครับเดี๋ยวผมจะตามไปครับผมจะตามไปชิมผัดเส้นอย่างที่ป้าหญิงเขาบอกป้าหญิงผัดเส้นนี่เราเริ่มสตาร์ทที่40บาทใช่ไหมจ้ะผัดเส้น40ถ้าเป็นข้าวถ้าเป็นข้าวเริ่มต้นที่35บาทถ้าเป็นพวกถ้าเป็นพวกทะลงทะเลอะไรก็สตาร์ท40-45ประมาณนั้นจ้ะเดี๋ยวผมจัดการตรงนี้ก่อนแล้วกันจ้ะ นี่เป็นไงน่ากินไหมโอ้โหคุณเอ้ยเดี๋ยวแวะมาตรงนี้แป๊บหนึ่งนี่อันเนี้ยผัดหอมกระทะมากเลยเห็นมาต่อตรงนี้เดี๋ยววุฒมาแล้วครับนี่มีมาต่างหากด้วยจริงๆผมว่าตรงนี้ก็รสชาติเข้มข้นอยู่แล้วนะป้าหญิงนะเข้มข้นอยู่แล้วนะมันไม่ต้องปรุงอยู่แล้วอ่ะได้อยู่แล้วคือลูกค้าอยากนี่
รับแบบหอมเลยคุณเอ้ยไม่มาผมถือว่าพลาดนะหน้าหมู่บ้านยอพันนี่เองแล้วดูกุ้งนี่ไปเป็นช้อนเลยนะตัวเขาไม่ใช่เล็กๆเห็นไหมน่ากินน่ากินเห็นไหมแล้วรสชาติเขากลมกล่อมพอดีนี่คุณจะแบบอยากได้จัดๆเลยก็นี่เขามีน้ำซอสมาให้อยู่แล้วเดี๋ยวขอสักคำหนึ่งก่อนผมบอกเลยนะอร่อยเข้มข้นสำหรับผมมันไม่ต้องปรุงไม่ต้องใส่ซอสเพิ่มเลยแต่ถ้าเกิดใครอยากได้จัดมากกว่านี้นะก็จะเพิ่มความอร่อยขึ้นไปอีกรสชาติก็จะเข้มข้นขึ้นจัดขึ้นคุ้มความราคาไม่แรงอร่อยอย่างที่บอกแล้วมีอีกเจ้าหนึ่งตอนนี้ผมครับอยู่ที่โรงพยาบาลนะแล้วผมติดตามผมแล้วกันอยากกินอยากโดนก็ตามมาครับร้านอร่อยไม่ได้หาง่ายๆนะอร่อยครับอร่อยFC แฟนคลับที่ตามกินตามชมอยู่นะมาไม่ผิดหวังเชื่อผมเดี๋ยวอาทิตย์ต่อเลยนี่ไม่ใช่น้อยๆ นะผัดซีอิ๊วเนี่ยเขาให้มาเนี่ยผัดซีอิ๊วก็อร่อยครับผัดคั่วแบบหอมกระทะเลยให้ผมไม่ได้อวยอยากกินอยากโดนต้องตามมาเดี๋ยวจะหาผมกินอะไรก็อร่อยไปหมดไม่ได้อวยนะต้องมาลองกันเองครับพี่หญิงอร่อยอร่อยไหมอร่อยอร่อยอร่อยจริงผมไม่ได้อวยอร่อยอร่อยไม่ต้องมาโดนนี่ยังไม่ได้ปรุงเลยนะเนี่ยเขินไม่ขนาดเขินเนี่ยยังอร่อยขนาดนี้ขนาดเขินป้าหญิงขออีกทีนึงเปิดตั้งแต่กี่โมงนะเปิดตั้งแต่บ่ายสามถึงสี่ทุ่มบ่ายสามถึงสี่ทุ่มสั่งได้เลยหยุดทุกวันเสาร์ค่ะโทรสั่งได้นะโทรสั่งได้ล่วงหน้าได้ครับถ้าเราแวะเนี่ยไปส่งให้ลูกไปส่งได้จ้ะเดี๋ยวมีน้องสาวไปส่งครับก็จะอร่อยไม่ผิดหวังลงมาดูในจานดีกว่าดีกว่าดูหน้าผมฝนจะไล่หลังผมไหมเนี่ยหอมครับหอมจริงๆยังบอกไม่เดินกับตัวไม่รู้หรอกไม่ต้องปรุงเสียเวลาปรุงทำไมของอร่อยอยู่แล้วอร่อยยำด้วยยำด้วยคือทำยำให้กินทำจานไหมพอครับเดี๋ยวงวดหน้าค่อยมาใหม่ก็ได้ถ้างั้นเดี๋ยวงวดหน้าแก้ตัวจ้ะมียำแซ่บด้วยมียำแซ่บด้วยอย่างที่พี่หญิงเขาบอกได้ยินเสียงกันไหมนั่นแหละแต่เขาไม่ได้บอกวันทีแรกหน้าเคืองไหมล่ะเอางี้ใครอยากกินก็มางวดหน้าสั่งยำแล้วไปคอมเมนต์ให้ผมฟังด้วยเป็นยังไงThank you.
ี๋ยวผมขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันฝนไล่หลังมาแล้วเดี๋ยวต้องรีบไปครับเพราะว่าตอนนี้ก็เย็นมากแล้วเดี๋ยวผมจะต้องไปเยี่ยมพี่จุ๋มครับไปอยู่เฝ้าพี่จุ๋มเอาเป็นว่าผมขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าอยากกินอยากโดนตามมานะครับผมหาร้านอร่อยๆเฉพาะในเมืองนนท์นะครับอาจจะมีออกไปที่อื่นบ้างนะฮะก็อาจจะมีบ้างแต่จะเป็นที่ใดบ้างก็ติดตามดูแล้วกันนะครับอาจจะมีหลายคนนะที่ว่ามาคอมเมนต์ผมไม่ว่านะแต่ว่าถ่ายเฉพาะในเมืองนนท์หรออะไรหรอก็คือใช่ครับผมต้องการชัวร์ว่าเมืองนนท์มีอะไรอร่อยบ้างนะครับอยากให้ช่วยไลค์ช่วยแชร์หน่อยครับเอาเป็นว่าไม่มีอะไรแล้วครับคลิปนี้จบละขอบคุณครับที่ติดตามรับชมบ๊ายบายครับครับบ๊ายบาย